มีอีกหนึ่งคำถามครับที่คนมักจะถามเข้ามาเยอะว่าพี่คะเวลาหนูมีแฟนแล้วเนี่ยหนูรู้สึกติดเขามากติดเหลือเกินนะไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ยินเสียงเลยในใจจะขาดจะทำยังไงดีนะครับจริงๆแล้วในการไอ้ติดใครสักคนแบบนี้เนี่ยในใบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า addictive เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับติดยาหรือว่า เป็นการติดอะไรอย่างหนึ่งนะครับแต่ในความรักจริงๆคุณไม่ควรจะทำแบบนั้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะทนนะครับไอการที่มีคนคนหนึ่งเอาชีวิตทั้งชีวิตมาฝากไว้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทุกอย่างต้องโทรหาต้องรายงานบางคนถึงก็แบบขนาดว่าต้องเปิดวิดีโอคอลทิ้งไว้ตอนกลางคืนบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆนะครับการที่เรามีแฟนหรือว่ามีคนรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ตกลงจะมาลองใช้ชีวิตร่วมกันและเดินกันไปในทางเดินของชีวิต2คน2แรงแข่งขันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาชีวิตของคุณไปเป็นกาฝากแขวนเขาไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่มีเขาคุณจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้เขาก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับทำตัวเป็นเหาฉลามอ่ะแล้วก็เกาะเรืออย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีใครชอบเขาก็จะอยู่ไม่ได้คุณก็จะเสียความรักไปวิธีแก้ครับหลายคนถามมาจริงๆแล้วมันคือการเพิ่มเซลฟ์เอสติมให้ตัวเองเซลฟ์เอสติมคืออะไรนะครับก็คือคุณต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองและคุณต้องสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองให้ได้นะครับลองเปลี่ยนโฟกัสนะครับแทนที่คุณจะไปนั่งเฝ้าใครคนหนึ่งตลอดเวลา24ชั่วโมงเขาอยู่ไหนเขาทำอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะพยายามจะทำตัวเป็นไอ้กล้องเป็นสปายเพื่ออยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาจะไปกับใครแล้วก็24ชั่วโมงทุ่มเทอยู่ตรงนั้นถ้าคุณทำแบบนั้นเดี๋ยวมันก็ไปคุณกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองบ้างนะครับลองไปหาอะไรก็ตามที่ทำแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวเองดูนะครับจะไปกับเพื่อนกับฝูงก็ได้นะครับจะไปคนเดียวก็ได้จะไปกับครอบครัวก็ได้จะไปทำกิจกรรมหรือชมรมอะไรก็ตามแต่คุณต้องมีชีวิตของตัวเองคุณเปลี่ยนโฟกัสในการที่จะไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามหนึ่งคนเอากลับมาโฟกัสกับความสุขตัวเองก่อนให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณคุณเพิ่งเจอเขาคุณเพิ่งอยู่ในชีวิตเขาเพิ่งมาอยู่ในชีวิตคุณนะครับเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ที่เกิดมาตั้งแต่เกิดแล้วอยู่กับคุณมาตั้งแต่เรียกว่าเดย์วันหรือวันแรกนะครับแต่นะเขาเป็นคนที่เพิ่งจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชีวิตและพร้อมจะเดินไปกับคุณดังนั้นนะครับคุณอย่าลืมใช้ชีวิตของตัวเองลองลิสต์ความสุขที่สามารถทำด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วกลับไปโฟกัสสิ่งนั้นนะครับลองฝึกทำดูวันละอย่างเดียวก็ได้นะครับวันนี้ฉันจะไปจอยชมรมจักรยานคุณก็ไปนะครับวันนี้คุณจะไปถ่ายภาพคุณก็ไปนะครับคุณต้องหาแพชชั่นอันอื่นให้กับตัวเองอย่าเอาความรักหรือแฟนเป็นแพชชั่นอย่างเดียวในชีวิตคุณต้องมีไอ้แพชชั่นอีกอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วคุณลองไปทุ่มเทกับสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้จะพัฒนาชีวิตตัวคุณเองขึ้นไปทำให้ทั้งอารมณ์และก็ความคิดนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์คุณเนี่ยสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆและคุณจะลดอาการเสพติดเพศตรงข้ามน้อยลงเพราะว่าคุณมีแพชชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับในชีวิตของคุณนะฮะที่คุณจะไปมุ่งมั่นและทำมันเมื่อไรที่คุณทำแพชชั่นของคุณประสบความสำเร็จเมื่อนั้นชีวิตคุณจะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและวันนั้นวันที่คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองภูมิใจในตัวเองคุณจะลดอาการติดคนอื่นน้อยลงและเห็นทุกอย่างในชีวิตเป็นส่วนประกอบและเป็นกำไรของชีวิตคุณเท่านั้นเองถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับกระดิ่งตรงนี้และทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ก็จะมีสัญญาณเตือนคุณคลิปดีๆจะถูกส่งไปหาคุณในทุกอาทิตย์นะครับและคุณจะไม่พลาดอะไรจากคลับกิ๊กอีกเลยถ้าความรักของคุณกำลังมีปัญหาถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดเลยหรือว่าคุณยิ่งอยู่กับใครสักคนแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งไม่เข้าใจแสดงว่าคุณกำลังไม่เข้าใจความรักในบางเรื่องนะครับคอร์สนิวยูครับเหมาะกับความรัก3ประเภท1คือเริ่มต้นจีบกัน2คืออยู่กันมานานแล้วแต่ความรักเริ่มจืดจาง3คือมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาของมือที่3คอร์สนิวยูจะบอกอะไรคุณตั้งแต่เข้ามาจีบกันครั้งแรกผู้ชายคิดอย่างไรสมองของเขาคิดอย่างไรนะครับสารเคมีตัวไหนหลั่งออกมาทำให้เขารู้สึกเป็นโปรโมชั่นโอ้โลกนี้สดใสหมดเลยนะครับพยายามจะทำทุกอย่างให้เอาใจคุณให้ได้แต่ปรากฏว่าในระยะเวลาหนึ่งมันจะหมดโปรเรามีวิธีแก้ไขตรงนี้อย่างไรเราจะเพิ่มต้นทุนความรักตรงนี้ไปได้อย่างไรในช่วงนั้นในช่วงที่คุณกำลังจีบกันมาแล้วอยู่กันไปแล้วนานๆ นะครับความรักเดินเป็นเส้นตรงอาจจะดูเหมือนเรียบๆเฉยๆคุณจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ความรักครั้งนี้รู้สึกว่ามันColorful แล้วก็มีสีสันแล้วก็สดใสสำหรับคนที่อยู่กันไปแล้วแน่นอนปัญหาในชีวิตมือที่3อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้นะครับ
ยากที่คนเราจะอยู่ด้วยกันเป็น10 20 30ปีแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้มาคล้องแวะในชีวิตแต่ถ้าปัญหานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณจะบล็อกมันออกไปอย่างไรนะครับคุณจะมีวิธีการแก้ไขให้เขากลับมาอย่างไรแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เราจะขจัดเขาออกไปจากชีวิตได้อย่างไรโดยให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ผมมีวิธีที่จะทำให้เขากลับมารักคุณจริงๆคอร์ส New You ครับ9คลิปทั้งหมด9ชั่วโมงเต็ม5คลิปแล้วก็4ไลฟ์ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลาเรียกว่าอายุไม่มีหมดนะครับคุณสามารถจะมาดูทบทวนซ้ำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ New You ครับจะเปลี่ยนคุณให้รักเป็นคุณจะประสบความสำเร็จและสมหวังในความรักจริงๆครับ